สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ที่ดาราค่ะอยู่กับกู้มิลดาค่ะนี่ต้องบอกเลยนะคะว่าถึงแม้ว่าวันนี้เราจะจัดรายการกัน2คนนะคะแต่ความสดใสความใสแรงของเราก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่ารายการของเราเนี่ยนะคะมีเรื่องราวเนื้อหาสาระมากมายนะคะรวมไปถึงความแซ่บความมันในวงการบันเทิงด้วยค่ะใช่แล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันแต่ว่าช่วงนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันก่อนเลยนะคะแชร์กันไปเยอะๆค่ะเพราะว่านอกเหนือจะมีข่าวดาราแล้วในวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่คนไทยทุกคนควรจะต้องกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้ถือว่าเป็นช่างภาพมือสมัครเล่นที่ฝีมือไม่ธรรมดาเลยนะคะคือโดยปกติแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะเคยเห็นภาพของพ่อหลวงในรัชกาลที่9ของเรานะคะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภาพที่คนไทยได้เห็นแล้วเราก็รู้สึกคุ้นจินตานะคะเป็นภาพพระราชกรณียกิจของในหลวงของเรานะคะถูกต้องเป็นภาพที่ท่านแบบทรงงานคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าสถานที่ทำงานบางคนบอกว่าโอ้โหทำงานเหนื่อยเหลือเกินแต่จริงแล้วห้องทำงานของในหลวงห้องทรงงานของในหลวงก็คือเนี่ยสถานห้องทรงงานของในหลวงก็คือสถานที่ที่แดดร้อนแล้วก็ในถิ่นทุรกันดารเนี่ยแหละเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศจริงๆแล้วก็คือต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะอาจจะทำงานอยู่ในห้องแอร์แต่พระองค์ท่านเนี่ยนะคะทรงงานนะคะอยู่ที่กลางแจ้งกลางแดดนะคะรวมไปถึงอากาศเนี่ยก็ร้อนเป็นแอร์ธรรมชาติใช่ค่ะร้อนมากนะคะใช่แล้วบอกเลยค่ะพระองค์ท่านเนี่ยนะคะก็ทำเพื่อคนไทยทุกๆคนนั่นเองใช่เป็นคำที่เราพูดติดปากค่ะแต่วันนี้นะคะเราก็จะนำเชิญผู้ที่ถ่ายภาพตามรอยในหลวงในรัชกาลที่9นะคะคือที่ที่พ่อไปเป็นรูปถ่ายในอดีตค่ะแล้วก็เทียบกับสถานที่ในปัจจุบันที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยเสด็จพระราชดำเนินตลอด70ปีที่ผ่านมาคือผลงานเนี่ยมีหลายๆภาพมากๆนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เจ้าของภาพหรือว่าผู้ถ่ายภาพเนี่ยก็คือคุณเจมส์อภิสิทธิ์สุภกิจเจริญถือว่าเป็นช่างภาพมือสมัครเล่นที่จริงๆแล้วนะคะคุณสุภกิจคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยเคยได้รับแรงบันดาลใจจากการตามรอยพ่อหลวงซึ่งผลงานของเขาชุดนี้เนี่ยนะคะก็สามารถติดตามกันได้ผ่าน Facebook ที่ชื่อเจมส์อภิสิทธิ์แต่วันนี้พิเศษกว่าที่เราฝากให้กดไลค์กดแชร์กันไปเพราะว่าวันนี้เราจะเชิญคุณอภิสิทธิ์หรือว่าคุณเจมส์นี่แหละมาร่วมพูดคุยกันเพราะภาพเนี่ยไม่ได้มีน้อยนะมีเยอะมากมีภาพมีเยอะมากเยอะมากจริงๆคุณผู้ชมคะแต่ว่านอกเหนือจากภาพสิ่งที่ได้มากกว่านั้นก็คือเรื่องของแรงบันดาลใจเรื่องของสถานที่ต่างๆที่ไปถ่ายภาพในฐานะที่เป็นประสบกรณิกรชาวไทยคนหนึ่งได้ถ่ายภาพแบบนี้แล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างคือเท่าที่เรามีโอกาสได้ดูภาพใน Facebook ของคุณเจมส์อภิสิทธิ์นะคะเราจะเห็นภาพแต่ละภาพเนี่ยเราก็บอกว่าโอ้โหภาพแบบนี้ถ่ายได้ยังไงในมุมแบบนี้ตามรอยพ่อในที่ที่พ่อไปแบบนี้ครูถือว่าละเอียดอ่อนมากๆนะคะรวมไปถึงภาพแต่ละภาพเนี่ยบ่งบอกถึงเรื่องราวแต่ละเรื่องราวกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของรายการคนดังขอโชว์ของเราด้วยค่ะใส่แล้วเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมพูดถึงแล้วเนี่ยอย่างหนึ่งค่ะที่สำคัญมากๆเนี่ยคือตัวเราเองทุกคนเนี่ยนะคะนอกจากจะต้องตั้งใจทำงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริตแล้วนะคะแล้วก็ทำตามคำข้อสอนซึ่งจริงแล้วมีคำสอนหลายข้อมากอย่างหนึ่งคนไทยต้องทำหน้าที่ของเราก่อนนะคะให้ดีที่สุดแต่ว่าการจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดหนึ่งเลยเราก็ต้องดูแลสุขภาพกันคือถ้าสมมติว่าเราไม่ดูแลสุขภาพไม่เริ่มต้นจากการรักตัวเองเราจะไม่มีเรี่ยวแรงพละกำลังในการไปเผชิญโลกต่างๆหรือการทำงานที่ต้องใช้ทั้งพลังกายพลังใจใช้ทั้งสมองดังนั้นวันนี้ค่ะแนะนำกันเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะหาสิ่งดีให้กับตัวคุณเองและคนที่คุณรักวันนี้เราแนะนำนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างจิงกะจุ๊ยนั่นเองเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าจิงกะจุ๊ยของเราเนี่ยนะคะอุดมไปด้วยประโยชน์นะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขามีสารสกัดตัวหนึ่งค่ะเป็นสารสกัดจากทุเรียนเทศนะคะตัวทุเรียนเทศเนี่ยจากการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเขาบอกว่าตัวนี้นะคะจะทำให้ยับยั้งเชื้อมะเร็งเซลล์มะเร็งต่างๆนะคะรวมไปถึงต่อต้านสารอนุมูลอิสระค่ะที่มันมาเข้าในร่างกายนะคะและตัวนี้ตัวทุเรียนเทศเนี่ยมันจะกำจัดเชื้อพวกนี้ออกไปด้วยนะคะรวมไปถึงค่ะโรคภัยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันไทรอยด์รวมไปถึงโรคภูมิแพ้นะ
ฮะก็จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าตัวทุเรียนเทศนี้นะคะก็เป็นราชาของสมุนไพรเลยก็ว่าได้นะคะและอีกหนึ่งส่วนค่ะเป็นการผนึกกำลังกันนะคะนั่นก็คือตัวต้นอ่อนของต้นข้าวสาลีตัวนี้สำคัญมากๆเพราะว่าเขาจะช่วยในเรื่องของโรคภูมิแพ้ด้วยนะคะถ้าเราดื่มง่ายสุดเลยนะคะก็คุณผู้ชมค่ะไปเอาต้นอ่อนของต้นข้าวสาลีเนี่ยมานะคะแล้วก็ล้างทำความสะอาดหลังจากนั้นก็ปั่นเสร็จแล้วก็คั้นน้ำนะคะคั้นเสร็จแล้วก็มาดื่มยุ่งยากไหมคะยุ่งยากและการที่เราไปหาต้นอ่อนของต้นข้าวสาลีเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันคือต้นอ่อนของต้นข้าวสาลีจริงแท้ของแท้ของจริงนะคะซึ่งจิงกระจุยของเราเนี่ยก็เลยรวบรวมมาเลยนะคะบอกว่าไม่ต้องลำบากอีกต่อไปไม่ต้องไปคั้นไม่ต้องไปปั่นไม่ต้องไปกลั่นอะไรอีกแล้วนะคะก็เอาต้นอ่อนของต้นข้าวสาลีเนี่ยมาอยู่ในกล่องนี้แล้วนะคะรวมไปถึงความหวานก็ได้มาจากหญ้าหวานนั่นเองค่ะหญ้าหวานเนี่ยเขาบอกว่าคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือไม่มีคอเลสเตอรอลและความหวานของเขาเนี่ยนะคะหวานจับใจมากๆหวานกว่าน้ำตาลสังเคราะห์กว่า100เท่าเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วค่ะสิ่งที่เบเล็กซี่บอกเนี่ยไม่ได้พูดแค่ลอยๆนะคะจริงๆแล้วก็มีผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยชื่อดังอย่างมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะว่าทุกสารสกัดที่รวมอยู่ในจิงกะจุยส์เนี่ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพจริงๆดังนั้นวันนี้คุณไม่ต้องรอให้ป่วยนะคะแค่ฉีกชงและดื่มค่ะโปรโมชั่นพิเศษเห็นได้เลยว่าฉีกชงดื่มง่ายมากๆทีนี้เวลาชงปุ๊บมันจะมีตะกอนตะกอนที่คุณเห็นเนี่ยมันเป็นแบบทุกอย่างที่เป็นกากของธรรมชาติกากและใยของธรรมชาติมันดีต่อสุขภาพดังนั้นวันนี้พี่เล็กซี่เราบอกเลยแล้วการโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้นะคะความหวานที่ได้จากหญ้าหวานคือปกติอะน้องหลอนมากเวลากินอะไรหวานๆจะไม่ค่อยชอบคือหลายๆคนกลัวน้ำตาลใส่น้ำตาลและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะผลิตภัณฑ์หลายๆตัวนะคะเพราะที่มีความหวานเนี่ยใส่น้ำตาลไปเยอะมากแต่ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้สารให้ความหวานเนี่ยสิ่งนึงเขาไปคิดค้นมาแล้วเขาบอกว่าหญ้าหวานเนี่ยเอามาแทนความหวานได้ด้วยนะซึ่งความหวานเห็นหลายๆผลิตภัณฑ์เนี่ยก็เริ่มเอาหญ้าหวานเนี่ยมาเป็นส่วนผสมส่วนประกอบแล้วนะคะตัวจิงกะจุยเนี่ยความหวานของเขาก็คือจะหวานจับใจนั่นเองไม่ต้องกลัวค่ะรสชาติจะไม่เฝื่อนนะคะรสชาติจะไม่จืดชืดนะรวมไปถึงรสชาติจะเปรี้ยวจนเกินไปนะคะต้องบอกเลยว่าเขามีการทดลองเรียบร้อยแล้วด้วยนะมีให้คนเนี่ยลองรับประทานหลากหลายท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุวัยรุ่นรวมไปถึงเด็กนะคะเขาก็มีการทดลองแล้วว่ารสชาติเนี่ยกลมกล่อมมากๆและพิธีกรของเราทั้ง3คนนะคะก็มีโอกาสได้ทดลองแล้วแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะว่าไม่เฟื่อนไม่จืดไม่เปรี้ยวรสชาติกลมกล่อมจริงๆรับประทานง่ายเพื่อสุขภาพของเรานั่นเองค่ะและรับรองว่าไม่ผิดหวังด้วยนี่ล่าสุดขอแชร์ประสบการณ์ปกติเป็นคนที่แบบประจำเดือนมาแล้วจะปวดประจำเดือนมากแต่เดือนนี้คือแบบเฮ้ยประจำเดือนมาแล้วทำไมไม่รู้สึกปวดเลย อย่างเงี้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องลองแล้วกันนะคะดังนั้นบอกโปรโมชั่นแล้วกันพี่เล็กซี่เมื่อกี้เราบอกคุณจะประโยชน์กันไปที่เรียบร้อยปกติเห็นอยู่ข้างกล่องเมื่อสักครู่นี้กล่องละ 1,500 บาท1กล่องมี10ซองแต่ 1,500 บาทว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วเพราะมีประโยชน์จริงๆแต่ตอนนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียงแค่2,600 บาทเพียงแค่คุณซื้อ4กล่องในราคานี้คิดดูแล้วกันว่า4กล่อง 2,600 แสดงว่าลดราคาไปแบบเกินครึ่งเท่ากับว่ากล่องนึงเนี่ยเฉลี่ยแล้ว650บาทนะโปรโมชั่นนี้ค่ะผู้ชมขามีไม่ได้บ่อยนะคะเป็นโปรโมชั่นสุดพิเศษส่งท้ายเดือนตุลาคมของเราเลยนะคะก็4กล่องในราคา 2,600 บาทแต่ถ้าผู้ชมคนไหนบอกว่าอุ๊ยกำลังซับเราไม่ถึงนะไม่เป็นไรซื้อกล่องเดียวก็ได้ในราคา 1,500 บาทนะแต่ถ้า4กล่องเนี่ยจะคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่าก็คือ 2,600 บาทเท่านั้นค่ะโทรสอบถาม call center ได้เลยนะคะที่เบอร์02นะคะ117-1516นะคะจำให้แม่นนะคะ02-117-1516รวมไปถึง LINE @ค่ะแอดจิงก้าไทยแลนด์นะคะเข้าไปสอบถามข้อมูลก่อนได้เลยนะคะว่าเป็นโรคนี้สามารถรับประทานได้หรือเปล่านะคะคุณย่าคุณปู่คุณย่าเป็นโรคนี้สามารถดื่มจิงก้าจุยได้หรือไม่คอลเซ็นเตอร์ของเรานะคะรอตอบคำถามอยู่แล้วด้วยค่ะใช่แล้วอ่ะซีดีมาฝากกันแล้วช่วงนี้ก็มาเม้ามอยกันหน่อยแล้วกันนะคะเป็นกระแสที่มีการพูดถึงกันเยอะเหลือเกินในโซเชียลเน็ตเวิร์กรายการเราคือรายการคนดังขอโชว์ไม่ใช่เฉพาะคนดังที่เชิญมาในรายการแต่ประเด็นดังๆเราจะนำมาขยี้ดังนั้นวันนี้ในฐานะที่คุณแม่เล็กซี่มีฉายาว่าเล็กซี่ขยี้ดาราน้องขอเกริ่นนิดนึงก่อนแล้วกันก่อนให้คุณแม่ขยี้มันมีข่าวที่ปล่อยออกมาทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะว่านางเอกสาวที่เคยเป็นดาราดังเลยก็คือกุญแจซ้อนก็มันเป็นภาพหลุดออกมาเลยนะคะเป็นภาพหลุดที่แบบไม่ได้อ้วนทำไมคือหลายคนบอกว่าคือมีจุดเริ่มต้นเนี่ยมีคนไปคอมเมนต์ใน IG นะคะบอกว่ากุญแจซ้อนเนี่ยจะคลอดเมื่อไหร่
มันก็โป๊ะแตกคือหลังจากเกิดประเด็นที่มีการคอมเมนต์ใน IG ปุ๊บคุณแจซอนก็เหมือนกับว่าตั้ง private IG มันก็เลยเป็นกระแสว่าอ้าวตกลงแล้วเนี่ยที่เห็นน้องอวบๆแบบนี้มันไม่อวบธรรมดามันเหมือนคนตั้งท้องอยู่มันก็เลยเป็นกระแสแล้วผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างๆนี่ก็คือแฟนหนุ่มของน้องจริงๆแล้วเคยเห็นในสื่อก่อนหน้านี้เหมือนกันแต่ล่าสุดมันเป็นประเด็นนี้ขึ้นมาว่าท้อง8เดือนก็เลยอยากให้คุณแม่ขยี้ประเด็นนี้นิดนึงไอ้ท้องหรือไม่ท้องน้องมองว่ามันท้องอยู่แล้วแต่มันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าสื่อก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันแบบ2ฝ่ายหนึ่งคือหลักๆเขาบอกว่าคุณแจซอนทำอย่างนี้สงสารพ่อแม่สงสารครอบครัว อีกบางประเด็นเนี่ยหลังจากนั้นที่แม่ออกมาให้สัมภาษณ์บางคนก็มองว่ามุ้ยครอบครัวจะออกมาแฉลูกทำไมเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนี้เพราะฉะนั้นเพื่อความเป็นกลางและในฐานะที่คุณแม่อยู่ในวงการตรงนี้คุณแม่มองประเด็นนี้ว่ายังไงบ้างคือต้องบอกแบบนี้เลยนะคะภาพที่มันหลุดออกมาหลายๆคนก็สงสัยว่าใช่หรือมั่วชัวร์หรือไม่นะคะเพราะมันมีกระแสบางกระแสบอกว่าเป็นภาพตัดต่อเอาหน้าของน้องกุญแจซอนเนี่ยมาตัดต่อนะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแต่เรามองว่าภาพของกุญแจซอนเนี่ยมันก็คือกุญแจซอนจริงๆแต่กุญแจซอนก็จะเป็นคนหนึ่งที่อ้วนๆผอมอ้วนแต่ก็คือหลังจากที่มีโอกาสเห็นนะคะก็สามีของเขาคุณหนุ่มคนนี้นะคะคุณนัทนะคะซึ่งเขาก็เป็นคู่กันอยู่แล้วนะคะก็มีโอกาสไปไหว้บวงสรวงไปเปิดตัวครูนะคะที่ทางช่อง7สีด้วยนะคะเป็นการเปิดตัวอย่างชัดเจนและหลังจากนั้นเนี่ยภาพมันหลุดออกมาคือเราก็มองว่าใช่และก็มองอีกว่าก็เขาประกาศแล้วนี่ว่าเขามีคบหาดูใจกับหนุ่มแต่คุณแม่มันเป็นประเด็นที่ว่าน้องเนี่ยออกจากบ้านไปแล้วไปตั้งท้องโดยการที่ก่อนหน้านี้คือน้องเนี่ยนะอุเองอ่ะย้อนคลิปต่างๆดูกันให้สัมภาษณ์คืออย่างคลิปเนี้ยตอนนั้นก็บอกว่าผู้ใหญ่ไฟเขียวคือเขามีการแบบมีสื่อไปสัมภาษณ์เหมือนกันใช่ใช่เพราะว่าวันที่เขาครอบครูเขาก็เปิดใจเลยว่าหลังจากนี้เขาก็จะออกจากวงการไปทำงานอะไรของเขาว่าเขาหมดสัญญากับทางช่องแต่ตอนนั้นคุณแม่ให้สัมภาษณ์ประมาณว่ามันมีข่าวลือก่อนหน้านี้ว่าน้องเนี่ยขอฉีกสัญญากับช่องเจ็ดทีนี้คุณแม่ก็ให้สัมภาษณ์ว่าน้องเองเนี่ยเรียนกฎหมายมาก็อยากจะไปตั้งหน้าตั้งตาในการเรียนแต่ไปมาเนี่ยประเด็นก็คือทางน้องสาวนะตอนนี้นะคะน้องสาวแล้วก็คุณแม่รวมถึงคุณพ่อก็ออกมาพูดประเด็นที่ว่าคุณแจซอนเนี่ยไม่ต้องสงสัยว่าท้องหรือไม่ท้องคือตั้งท้องจริงๆไม่อยากจะโกหกสังคมเพราะว่าส่วนหนึ่งเรามองว่าก็น่าจะเป็นการปกป้องน้องกุญแจซอนเพราะว่าไม่อยากจะให้หลบๆซ่อนๆในการให้คนเมาอะไรแบบนี้ถูกไหมคะก็เลยประเด็นว่าท้องหรือเปล่าท้องแน่นอน8เดือนแล้วแต่ว่าประเด็นที่2คือคุณแม่บอกว่าตัวของกุญแจซอนแล้วก็หนุ่มนัทอะแฟนหนุ่มอะเหมือนเข้ามาคุยกับคุณพ่อคุณแม่แต่เหมือนคุณพ่อจะเบรกประมาณว่าเอ้ยดูกันไปก่อนไหมมันจะเร็วเกินไปหรือเปล่าก็เลยมีประเด็นที่นัทเนี่ยพูดเหมือนประมาณว่าเหมือนแบบไม่พอใจแล้วบอกว่าไปแบบเสียงดังคือเรียกกุญแจสมอไปอย่างเงี้ยแล้วกลับบ้านก็คืออาจจะหงุดหงิดอารมณ์หงุดหงิดอะไรแบบนี้นะคะสืบเนื่องจากภาพที่หลุดออกมาก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยสื่อก็ไปถามว่าสรุปใช่กุญแจซอนหรือไม่นะคะสิ่งที่ถามได้คือต้องถามใครก็ต้องถามพ่อถามแม่ถูกไหมคะคุณแม่เนี่ยก็คือคุณแม่มุกดานะคะคุณพ่อก็คือคุณพ่อหนึ่งนึกคิดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีการสัมภาษณ์คุณแม่ก่อนเริ่มต้นมาจากคุณแม่ก่อนนะคะคุณแม่เนี่ยก็ด้วยความที่อัดอั้นตันใจมากนะคะแล้วก็แม่เนี่ยได้ระบายผ่านสื่อนะคะมีการสัมภาษณ์แบบชัดเจนเลยบอกว่ารูปที่เห็นเนี่ยนะคะก็ท้องจริงยอมรับว่าท้องจริงเราก็เห็นจากภาพนั่นแหละนะคะก็คือลูกเนี่ยไม่กลับบ้านมาเป็นเวลา8เดือนแล้วนะคะหัวอกคนเป็นแม่ถ้าคุณเป็นแม่คุณจะรู้สึกไงบ้างกับการที่ลูกเนี่ยไม่กลับบ้านเป็นเวลา8เดือนเรารู้สึกนะคือคุณแม่บอกหลังจากที่ชายหนุ่มก็คือคุณนัทเนี่ยบอกว่าเหมือนล่ากุญแจไม่ได้ล่อใส่เขาบอกว่าอ่ะไปแล้วก็ปิดประตูกระแทกหลังจากนั้นคุณแม่ไม่เคยเห็นกุญแจซอนอีกเลยน้องสาวคุณแม่ติดต่อไปกุญแจซอนก็ไม่รับหนึ่งคือน้องมีความรู้สึกว่าอ่ะหลายๆคนก็อาจจะมองว่าหุ้ยกุญแจซอนทำอย่างนี้กับครอบครัวได้อย่างไรอีกมุมนึงก็อาจจะมองว่าเออหรือว่านะตอนนั้นเนี่ยเขาอาจจะท้องก่อนหรือเปล่าแล้วไม่กล้าบอกคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่านะคะหลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่เขาก็มาเฉาะเป็นฉากๆๆเลยนะคะบอกว่าคือมีการพูดคุยกันจริงในช่วงประมาณเดือนกุมภานะคะมีการเจรจากันเดือนกุมภา
ถ้าลูกสาวเขาเนี่ยท้องเป็นระยะเวลา8เดือนแล้วเนี่ยนะคะก็แสดงว่าก็ต้องมีอะไรฟีเจอริ่งกันก่อนเดือนกุมภาสิถูกไหมคะก็ตอนนี้8เดือนก็เท่ากับว่าเดือนตุลาเนี่ยตั้งแต่กุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาแสดงว่าต้องฟีเจอริ่งกันก่อนถูกไหมคะถ้ามีการสู่ขอกันจริงหรือมีการพูดคุยกันจริงแต่มันมีกระแสเมาส์ออกมาอีกค่ะว่าฝ่ายชายเนี่ยไม่ยอมให้น้องกุญแจซอนเนี่ยออกจากบ้านไม่ให้ไปไหนไม่ให้มาพบคุณพ่อคุณแม่ทางฝั่งผู้หญิงเลยทำไมเวลาสู่ขอหรือว่าเวลาพูดคุยกันเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งพูดคุยบอกว่าอ้าวเดี๋ยวผมจะดูแลลูกสาวเป็นอย่างดีนะครับเวลาไปไหนมาไหนก็จะไปมาหาสู่การค่ะไปอยู่สุราษฎร์ก็จะกลับมานะฮะแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่พูดเลยไม่ได้เป็นสุภาพบุรุษอย่างที่คุณพูดไว้คุณแม่เขาก็อัดอั้นตันใจเขาก็ระบายกับสื่อนะฮะก็สงสารเราอะสงสารคนเป็นแม่ว่าแม่เนี่ยเลี้ยงลูกได้แต่ตัวเลี้ยงหัวใจไม่ได้วันหนึ่งเนี่ยนะคะคุณลูกเนี่ยไปพบรักไปมีความรักเนี่ยก็โบยบินออกไปสู่กรงและคนเป็นแม่เนี่ยก็ต้องเป็นห่วงลูกเป็นธรรมดาเขามีลูกสาวทั้งนั้นเลยนะคุณแม่คุณแม่มุกดาลูกสาว3คนเขาก็เป็นห่วงมากว่าลูกสาวไปตกกระกำลำบากอย่างไรบ้างเพราะทุกครั้งที่คุณแจซอนเนี่ยไปทำงานในวงการบันเทิงถ่ายละครร้องเพลงเล่นคอนเสิร์ตไปต่างจังหวัดมีคุณพ่อและคุณแม่ไปด้วยใช่คุณพ่อไม่ว่างก็คุณแม่ไปถ้าคุณแม่ไม่ว่างคุณพ่อก็ไปตลอดเขาสนิทสนมกันนะคะแต่กับการที่มีแฟนหรือว่ากับการที่คุณมีสามีเนี่ยและคุณไปโดยที่ไม่หันกลับมามองแม่เลยเนี่ยคนเป็นแม่ก็รู้สึกและอีกแบบนึงแม่เขาก็บอกว่าเนี่ยเขามีการจดทะเบียนสมรสกันแล้วจดทะเบียนกันตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะกับการที่จดทะเบียนสมรสทำไมถึงไม่มีการบอกทางครอบครัวของฝั่งฝ่ายผู้หญิงบ้างเลยนะคะอันนี้ก็คือในมุมของคุณแม่เราเข้าใจนะคะหลังจากนั้นที่ข่าวถูกกระพือออกไปเนี่ย คนก็พยายามบอกว่าหูกุญแจซอนทำไมนิสัยเป็นอย่างนั้นทำไมกุญแจซอนเป็นแบบนี้นะคะแต่หลายคนก็จะบอกว่าคุณแม่ต้องการอะไรคุณแม่ต้องการสร้างกระแสหรือเปล่าคุณแม่ต้องการแฉลูกสาวหรืออย่างไรนะคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปทั้งสองมุมแต่เรามองอยากให้มองมุมนี้ว่าลูกใครใครก็รักแม่ใครใครก็รักแต่บางทีเกิดการผิดพลาดกันเกิดขึ้นได้บางคนเนี่ยนะคะมันมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาแทรกกลางระหว่างความเข้าใจของคนในครอบครัวเนี่ยเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นได้ใช่คือมันมีประเด็นดราม่าเลยสิประเด็นหนึ่งที่เขาบอกเป็นปมที่ทำให้ไม่เกิดงานแต่งหรือการสู่ขอขึ้นคือคุณแม่ก็บอกว่าน้อยใจมันน้อยใจอยู่แล้วที่ลูกสาวตัวเองเนี่ยเลี้ยงมาจนโตแล้วก็หนีหายไปแต่ว่าความดราม่าคือนอกจากผู้ชายกีดกันเขาบอกครอบครัวฝ่ายชายก็ยังพูดจาให้ร้ายด้วยอันนี้นะเป็นข่าวนะคะเราไม่รู้ว่าเท็จจริงยังไงคือกีดกันไม่ให้พบกุญแจซ่อนกล่าวหาบอกว่าคุณแม่กุญแจซอนเนี่ยเรียกสินสอดแพงเกินไปตั้ง20ล้านทำน้องว่าขายลูกกินแม่กุญแจซอนก็เลยออกมาบอกความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วตัวเลข20ล้านไม่รู้มาจากไหนเพราะในความเป็นจริงแล้วคุยตกลงกัน2ล้านเอง2ล้านเองเพิ่มสูงไป1ตัวมันความหมายแปลกไปเลยอ่ะ2ล้านก็สมน้ำสมเนื้อกับการเป็นดาราระดับชาติของเมืองไทยถูกมั้ยซึ่งปัจจุบันกุญแจซอนก็ได้ยกเลิกสัญญาเป็นนักแสดงของทางช่อง7สีเรียบร้อยแล้วทีนี้มาฝ่ายพ่อคุณพ่อก็ออกมาบอกประมาณว่าถ้าฝ่ายชายทำแบบนี้ถือว่าไม่ให้เกียรติพ่อไม่ให้เกียรติครอบครัวของฝ่ายหญิงด้วยนะคะเพราะว่าเขาอย่างที่บอกว่าเขาฟูมฟักรักมานะคะก็การที่จะไปมีครอบครัวเนี่ยเขาไม่ได้กีดกันเขาไม่ห้ามก็คือคุณเข้าตามตรอกออกทางประตูสิมาพูดคุยกันตอนวันที่ชอบกันเนี่ยวันที่เจรจาเนี่ยก็ชอบกันนะก็มาบอกคุณพ่อคุณแม่เขาพบรักกันตอนไหนรู้ไหมคะตอนไหนคะกับตอนที่ไปกรอกข้อสารอะไปบรรจุข้อสารกันเลยนี่เป็นงานนี้นะคะเขาก็ไปบรรจุข้อสารคือเห็นไหมคะว่ามีการบรรจุข้อสารเกิดขึ้นนะคะก็มีโอกาสได้เจอกับคุณนัทนั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีโอกาสพูดคุยกันน้องกุญแจซอนกับคุณนัทก็พูดคุยกันมากขึ้นและหลังจากนั้นกุญแจซอนเนี่ยก็พาคุณนัทเนี่ยมาเจอกับคนในครอบครัวมาเจอคุณพ่อคุณแม่แล้วก็บอกว่าหนุ่มคนนี้แหละกำลังคบหาดูใจอยู่แต่คุณพ่อก็บอกว่ารู้สึกว่าทำไมมันเร่งทุกอย่างดูเร่งไปหมดเร่งคบกันเร่งแต่งงานมารวดเร็วแบบทุกอย่างคือเร็วไปหมดนะคะก็คือคบกันประมาณช่วงก่อนเดือนตุลาเดือนกุมภานิดเดียวอ๋อเหรอใช่เดือนกุมภานิดเดียวแล้วก็จู่ๆก็จะแต่งงานกันแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่
คืออย่างนึงเนี่ยหลายคนก็อาจจะแบบสงสัยเหมือนพี่เล็กซี่เนี่ยแหละว่าส่วนนึงที่กุญแจซอนออกไปเลยหายไปเลยนับจากวันที่มาคุยกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นเพราะว่าน้องอาจจะท้องก่อนหรือเปล่าแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้จะสู้หน้าคุณพ่อคุณแม่ยังไงอีกอย่างถ้าหลายคนจะมองว่าครอบครัวเนี่ยกีดกันฝ่ายชายน้องสาวออกให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะว่าไม่ได้กีดกันเลยยังชอบด้วยซ้ำไปเพราะว่าหนึ่งหน้าที่การงานดีเป็นถึงนักบินเป็นทหารมาก่อนด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ช่วงปีใหม่ยังไปเที่ยวด้วยกันอยู่เลยกับครอบครัวดังนั้นเนี่ยจะบอกว่ากิจการเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแต่เห็นว่าเร็วเกินไปหรือเปล่าดูกันไปก่อนแต่ว่ากำลังจะวิเคราะห์ว่าจะมีงานแต่งงานเนี่ยประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็คุยกันแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยวิวาล่มเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยนะคะก็เอากุญแจซอนไปเลยงงตรงนี้ไงเอาไปเลยโดยที่อ้าวหายไปแล้วติดต่อกันไม่ได้แล้วนะคะคือพ่อแม่ไม่ได้ติดต่อใครคุณพ่อก็พยายามติดต่อแต่ก็ไม่มีการพูดคุยแดงสิ้นไม่ได้กีดกันแต่กำหนดว่าจะแต่งกันเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่สุดท้ายก็เป็นการหนีตามกันไปอันนี้คืองงมากเพราะจริงๆแล้วผู้ใหญ่ของผู้หญิงก็โอเคไฟเขียวนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นการวิเคราะห์ของสื่อของโซเชียลเน็ตเวิร์กของคนในโซเชียลนะคะกันไปต่างๆนานาแต่ณตอนนี้เนี่ยล่าสุดน้องได้ติดตามข่าวหนึ่งน้องสาวเนี่ยพยายามติดต่อน้องคุณน้องแจกันนะครับก็พยายามติดต่อพี่สาวติดต่อคุณแจซอนคืออ่านไลน์แต่ไม่ตอบโทรไปไม่รับน้องอาจจะไม่พร้อมที่จะพูดเรื่องราวทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นด้วยอ่ะคือเรื่องแบบนี้ต้องพูดมะถ้าสมมติว่าเรื่องมันบานปลายไปถึงขนาดนี้แล้วต้องพูดถ้าไม่พูดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนหนังยอกอกเป็นเรื่องราวที่มันอื่นๆไม่กล้าพูดซึ่งกันและกันและตลอดระยะเวลาที่คุณอยู่ในครอบครัวเนี่ยแสดงว่าคุณก็ไม่ได้รักกันสิคุณก็ไม่ได้รักครอบครัวสิคือจริงๆแล้วน้องแจการเนี่ยก็บอกว่านอนห้องเดียวกับกุญแจซอนมาตลอดแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ไม่รู้ว่ากุญแจซอนเนี่ยคิดแบบนี้ได้ยังไงเพราะว่าจริงๆมีอะไรก็คุยกันได้แต่ทีนี้ทางคุณพ่อเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าคงจะเดือดคงจะโกรธคือคุณพ่อพูดแค่ว่าคือผู้ชายอาจจะไม่ค่อยเป็นลูกผู้ชายเพราะไม่ให้เกียรติทางบ้านของผู้หญิงถูกไหมคะแต่ว่าคุณพ่อเองก็น่ารักนะคือพ่อบอกว่าเขาก็รู้สึกแบบเป็นห่วงลูกสารพัดในตอนแรกที่แบบรู้ว่ากุญแจสอนหายไปเลยหายไป8เดือนขาดการติดต่อแต่พ่อรู้ว่าลูกปลอดภัยดีก็รู้สึกว่าดีใจแล้วที่ผ่านมาเนี่ยตนและครอบครัวพยายามติดต่อลูกมาตลอดแต่ว่าฝ่ายชายไม่ให้คุยไม่ให้รับสายซึ่งครอบครัวก็เป็นห่วงมากก็กลัวว่าจะโดนอุ้มหรือเปล่าเหมือนที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วก่อนหน้านี้เพื่อนสนิทของกุญแจซอนโทรไปหาฝ่ายชายก็ไม่ให้รับสายนะครอบครัวเองก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพ่อมองว่าก็ผิดหวังแหละเพราะว่าฝ่ายชายเองก็อายุเกือบ40แล้วอ่ะการทำเช่นนี้กับตนและครอบครัวตนมองว่าฝ่ายชายไม่ใช่ลูกผู้ชายหลังจากนี้คงจะต้องรอให้ฝ่ายชายและกุญแจซอนเนี่ยรอมาตอบแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่ทำลงไปคือเราได้รับทราบข่าวนะคะจากการสัมภาษณ์จากคุณแม่มุกดาคุณพ่อหนึ่งนึกคิดนะคะรวมไปถึงน้องแจกันนั่นเองก็คือคนในครอบครัวของน้องกุญแจซอนนะคะแต่เรายังไม่ได้ฟังจากปากน้องกุญแจซอนรวมไปถึงคุณนัทก็คือสามีของน้องกุญแจซอนนั่นเองว่าเขามีเหตุผลอะไรในการที่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเพราะอะไรกันแน่นะคะเราต้องฟังจากปากอีกมุมนึงด้วยแต่ที่แน่ๆนะคะถ้าง่ายที่สุดเนี่ยก็คือทางฝั่งลูกหรือว่าลูกเขยเนี่ยต้องกลับมาจูนกลับมาปรับความเข้าใจครอบครัวของแม่ยายด้วยใช่ๆถูกไหมคะเพราะไม่งั้นถ้าไม่คุยเนี่ยมันก็บานปลายไปเรื่อยๆรวมไปถึงว่าถ้ามีหลานออกมาอุ้มหลานเนี่ยหลานก็จะไม่รู้จักเลยนะคะว่าตาเป็นใครยายเป็นใครนี่แหละประเด็นนี้ก็ต้องรอกันต่อไปแต่ว่าทางน้องแจการน้องสาวของกุญแจซอนก็บอกว่าถ้าฝ่ายนู้นอ่ะคือกุญแจซอนกับคุณนัทเนี่ยกลับมาคุยกับคุณพ่อคุณแม่คือมั่นใจในตัวของคุณพ่อคุณแม่มากๆว่าให้อภัยอยู่แล้วเพียงแต่รอกลับมาคุยกันเถอะหลังจากนี้เพียงแต่ว่าณตอนนี้ทางครอบครัวติดต่อไปฝั่งนู้นก็ไม่รับสายไม่ติดต่อกลับมาเราเองก็เป็นกำลังใจให้นะเพราะมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายต้องกลับมาคุยกันไม่งั้นก็จะคาราคาซังแบบคือถ้าคิดอีกมุมนึงนะจากการวิเคราะห์เลยนะคะเราจะมองว่าคือหลังจากที่น้องกุญแจซอนเนี่ยคลอดน้องออกมาเพราะว่าอีก1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะคลอดลูกมาแล้วนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าคือเรื่องนี้สิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมคลอดลูกอุ้มลูกมาแล้วก็มาขอเข้ามาคุณพ่อคุณแม่ถ้าเป็นเรื่องราวที่คุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังแบบนี้นะให้สัมภาษณ์สื่อแบบนี้เนี่ยก็อุ้มลูกมาแล้วก็มาขอเข้ามาหลังจากนั้นเนี่ย
ก็ปรับความเข้าใจกันการปรับความเข้าใจกันเนี่ยสำคัญที่สุดฝั่งฝ่ายชายเนี่ยก็ต้องเป็นสุภาพบุรุษพออย่างที่คุณพ่อนึกคิดบอกว่าคือคุณก็ต้องมาขอขมาหรือคุณก็ต้องมาอธิบายให้ฟังว่าเหตุผลกับการที่คุณพาลูกสาวเข้าไปเป็นเวลา8เดือนเนี่ย คุณพาไปเพราะอะไรและทำไมถึงต้องทำแบบนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยหลานที่อุ้มมาเนี่ยนะฮะหลานที่คลอดออกมาเนี่ยจะไม่รู้จักคำว่าปู่คำว่าตาคำว่ายายเลยด้วยซ้ำใช่แล้วอ่ะติดตามมาต่อไปถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรที่มากกว่านี้เราจะมาอัปเดตกันอีกครั้งแต่ว่าด้วยเวลาจำกัดที่เล็กซี่มาที่ขออนุญาตอ่านข้อความใน Facebook ไลฟ์ก่อนนะคะมีข้อความใน Facebook ไลฟ์มาเยอะแยะมากมายก็บอกเฮ้อเหมือนไม่เคยเจอจุดๆๆหลงจุดๆๆนะคะอันนี้น่าจะพูดถึงน้องกุญแจซอนน่าจะไม่เคยเจอเพราะว่าน้องกุญแจซอนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีแฟนอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยมีข่าวกับผู้ชายน้อยมากอาจจะไม่ค่อยได้เจอจุดๆๆสักเท่าไหร่นะฮะอันนี้เป็นประเด็นที่พูดถึงกันเยอะเป็นประเด็นที่คนพูดถึงเยอะนะคะก็อาจจะหลงจุดๆๆจริงก็ได้นะคะมาเขาบอกว่าสวัสดีพี่อู๋แชร์แล้วแชร์แล้วนะคะพี่พัทรประพรนะคะบอกว่าแชร์แล้วนะคะสวัสดีค่ะนะคะก็คุณเลตัวแสบบอกว่าจัดให้นะคะสวัสดีครับก็ยังไงก็แล้วแต่นะคะก็สามารถเข้ามาพูดคุยในข้อความใน Facebook Live ของเราได้เลยนะคะเมาส์ข่าวบันเทิงไปพร้อมๆกับเรานี่แหละอยากรู้เรื่องอะไรก็ส่งข้อความมารวมไปถึงนะคะอยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรก็แสดงความคิดเห็นมาได้ในข้อความใน Facebook Live ของเราได้เลยค่ะใช่อ่ะขออนุญาตไปที่1ประเด็นค่อนข้างจะช็อกเหมือนกันคุณแม่เมื่อสักครู่นี้เป็นความไม่เข้าใจกันของครอบครัวก็เป็นฝั่งลูกกับฝั่งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แต่อันนี้ค่ะล่าสุดต้องถามพี่เล็กซี่ขยี้นิดนึงกรณีของพิงกี้สาวิกาเลิกแล้วกับเพชรสามีหมื่นล้านคือเป็นข่าวช็อกอีกครั้งนึงนะคะถือว่าเป็นคู่รัก Talk of the Town คือพิงกี้เนี่ยแต่งงานกับทางด้านไฮโซเพชรเนี่ย3ปีแล้วก่อนหน้านี้3เดือนเนี่ยก็เพิ่งจูงมือไฮโซเนี่ยทำพิธีบวงสรวงหนังในฐานะผู้จัดแต่ว่าใครจะรู้ว่านะตอนนี้เนี่ยมันมีกระแสว่าเลิกแล้วเลิกกันจริงๆข่าวลือออกมาเป็นระยะระยะน้องก็เลยขอถามคุณแม่หน่อยว่าตกลงประเด็นที่เลิกกันเปียงหักมันจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วคะคือถ้าถามกลับไปเนี่ยทำไมหลายๆคนต้องตกใจด้วยกับข่าวนี้ตกใจสิก่อนหน้านี้เขาดูจะอินเลิฟกันนะคุณแม่ทำไมจะต้องตกใจอ่ะฉันรู้สึกว่าทำไมฉันไม่ตกใจเลยอ่ะทำไมกับข่าวนี้อ่ะเพราะเรารู้สึกว่าคือคู่นี้เป็นคู่หนึ่งที่เขาแสดงออกถึงความรักแบบชัดเจนแต่กับการที่ไฮโซกับดาราเนี่ยนะคะมาโคจรมาเจอกันบางทีมันก็มีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันและก่อนหน้านั้นเนี่ยก็บอกชัดเจนว่าน้องพิงกี้เนี่ยจะออกจากวงการจะลาจากวงการบันเทิงไปเพราะว่าจะไปเป็นหน้าที่ทำหน้าที่เป็นภรรยาที่ดีแต่ระยะหลังเห็นไหมคะว่าพิงกี้เข้ามาในงานในวงการบันเทิงมากขึ้นก็ดูฝ่ายชายจะสนับสนุนในการทำหน้าที่เป็นผู้จัดของนางเอกสาวหรอหรือเปล่าหรอต้องบอกแบบนี้นะว่าฝ่ายชายเนี่ยเขาก็หวงแหนน้องพิงกี้อย่างมากไม่ให้ทำงานเลยก็ว่าได้เพราะว่าครอบครัวเนี่ยเขาค่อนข้างรวยแต่กับการที่พิงกี้มารับงานกับมาทำงานเนี่ยนะฮะก็ไม่เห็นเงาของสามีไม่แต่ตอนพิธีบวงสรวงเขาบอกว่ายังจูงมือไฮโซเพชรเนี่ยไปทำพิธีบวงสรวงเลยอ่ะก็บวงสรวงแล้วเคยทำหนังมาด้วยกันน่ะมันก็ทำหนังมาด้วยกันแต่ตอนนี้หนังมันชะงักแล้วไงหนังก็หยุดลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเอกอย่างโตโน่เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้ภาพยนตร์มีปัญหากันจริงมีปัญหาการถึงขั้นคิวงานถ่ายเนี่ยอาจจะต้องเลื่อนไปก่อนบางทีเนี่ยนะคะโอกาสที่โตโน่อาจจะถอนตัวก็เป็นได้แต่ถามว่าทำไมเราไม่ตกใจเพราะเราเนี่ยคิดอยู่แล้วไม่แสดงว่าคุณแม่คิดอยู่แล้วว่าคู่นี้น่าจะเลิกกันหรอแล้วแสดงว่าหนึ่งประเด็นแรกคือเลิกกันจริงๆใช่ไหมคะเลิกกันจริงอุ๊ยก็คืออย่างนี้เดี๋ยวก็เมาส์กันสองคนก็คือต้องบอกแบบนี้ว่าหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมานะคะก็มีคนใกล้ชิดค่ะก็มีการให้สัมภาษณ์มีการพูดคุยกับคนใกล้ชิดนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยมันจริงอะมันจริงน่าจะจริงแล้วก็สื่อเนี่ยพยายามติดต่อไปหาคุณแม่ของน้องพิงกี้นะคุณแม่ก็ขอไม่พูดถึงประเด็นนี้แต่ถ้าสมมุติว่าถ้ามองอีกมุมนึงถ้าสมมุติว่าไม่ได้เลิกกันและทำไมคุณแม่ถึงไม่ตอบอะและนอกจากคุณแม่ไม่ตอบหลายคนสังเกตว่าแล้วเพชรที่นิ้วนางข้างซ้ายของพิงกี้ก่อนหน้านี้เคยใส่ตลอดแล้วทำไมตอนนี้มันหายไปอาจจะล้างมือแล้วก็เก็บไว้หรือว่าไปซ่อมเพชรหรือเปล่าเติมเพชรให้มันวงแหวนใหญ่ขึ้นมีกลัดเยอะขึ้นคุณแม่มองว่าน่าจะเป็นเหตุบังเอิญใช่ค่ะเป็นเหตุบังเอิญอาจจะเป็นเหตุบังเอิญอะไรอย่างนี้แต่ว่าชาวเน็ตหลายคนก็จับผิดนะคะว่าคู่นี้น่าจะไม่ปกติ
แต่เมื่อกี้คุณแม่ก็แอบกระซิบบอกว่าก็น่าจะมีโอกาสคอนเวิร์สกันนะคะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงแต่ข่าววงในเขาก็บอกว่าอาจจะเลิกกันแหละคือกระหน่ำไปเรื่อยอันนี้ข่าววงในนะคะข่าววงในข่าววงนอกนะคะเป็นแบบนี้จริงจริงใช่ใช่ฮะ3เดือนแล้วมาอุ๊ยนะฮะเดี๋ยวดิฉันก็ไม่ต้องปิดแล้วนะฮะก็คือต้องบอกว่าความรักเนี่ยเป็นสิ่งสวยงามนะฮะแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจกันอยู่กันไปก็ลำบากเหมือนกันนะฮะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะยังไงก็แล้วแต่ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องปิงกี้นะคะรวมไปถึงคุณเพชรนะคะให้ปรับความเข้าใจกันกระแสข่าวบางกระแสข่าวเนี่ยมันก็เป็นแค่ข่าวลือเราภาวนาว่าให้เป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นนะคะส่วนเรื่องจริงจะเป็นอย่างไรเนี่ยต้องฟังจากปากของน้องปิงกี้กับคุณเพชรอย่างแน่นอนนะคะแต่ที่แน่ๆเราต้องบอกว่าเราเป็นแค่นักวิเคราะห์วิเคราะห์ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นรวมไปถึงว่าข้อมูลต่างๆที่เราได้รับมามันเป็นอย่างไรนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ทราบเท่านั้นเองนะคะใช่แล้วค่ะอ่ะจบกันไปประเด็นนี้นะคะเมาท์มอยในวงการบันเทิงในฐานะเร็กซี่ขยี้ดาราขยี้กันจนร้อนเลยอ่ะคุณแม่เวลาแบบว่าอย่างเงี้ยทุกทีเลยนะน้องก็เผลอไงนึกว่าเมาท์มา2คนอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามแล้วกันคนดังขอโชว์ก็จะมีประเด็นดังๆนะคะมามีอีกแบบนี้พรุ่งนี้มีแซ่บอีกมีอีกคู่นึงที่มีกระแสข่าวว่าเลิกกันคุณไผ่วันพอยต์กับน้องดิวอริสลามีกระแสเมาท์มาว่าเลิกกันอีกแล้วอุ๊ยจริงหรือเปล่าจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วหรือว่าเมาท์มอยกันไปรอติดตามแล้วกันแต่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมมีข่าวในวงการบันเทิงมาอัปเดตกันด้วยและหลังจากนั้นในช่วงคนดังขอโชว์วันนี้เตรียมตัวพบกันได้เลยนะคะกับคุณอภิสิทธิ์สุภกิจเจริญผู้ถ่ายรูปที่พ่อไปกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอเขานะคะกับคำพูดที่เคยพูดว่าในหลวงคือพลังใจให้ก้าวต่อไปติดตามกันได้กับช่วงคนดังขอโชว์ค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาเดี๋ยวนะครับคุณผู้ชมบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามประเด็นดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันน่าเรียบเนียนตลอดทั้งวันโดนัทน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ผ่านภาพยนตร์สารคดีเรื่องบันทึกทางไกลถึงพ่อตะลึงส่งท้ายปีกับปาร์ตี้โอโมแอนด์ชิโนบิพร้อมชมคอนเสิร์ตจากนักร้องชื่อดังของเมืองไทยแถลงข่าวความสำเร็จโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการ SME ปี2560มาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะเป็นคิวของนางเอกสาวโดนัทมนัสนันนั่นเองค่ะนะคะมีการน้อมรำลึกถึงนะคะในหลวงในรัชกาลที่9นะคะผ่านภาพยนตร์สารคดีในชุดนี้นั่นเองค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรงั้นเดี๋ยวเราไปตามชมกันเลยดีกว่าค่ะคือกับคุณลีซองเนี่ยพอดีว่าเราได้อ่านหนังสือของท่านนะคะแล้วก็ได้อ่านหนังสือของคุณลีซองซึ่งเขามีการแปลพระราชหัตถเลขาของในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่8นะคะตอนนั้นเขาได้อ่านครั้งแรกก็รู้สึกว่าเป็นบันทึกการเดินทางที่น่าประทับใจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้เรามากทีนี้เราก็เลยไปคุยกับเขาแล้วก็ขอเขาว่าอยากจะขอให้คนอยากจะขอแบบเห็นจดหมายฉบับจริงซึ่งเมื่อกี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาไม่เคยให้ใครมาก่อนอะไรเงี้ยเขาก็ยอมแต่ก็ไป3ครั้งนะคะกว่าเขาจะยอมให้ถ่ายแล้วก็ค่ะแล้วก็ระหว่างทางเนี้ยเนาะคือโดนั้นคือภาพยนตร์สารคดีเรื่องเนี้ยเราจะเล่าเรียงลำดับคือเล่าตั้งแต่ปี1933คือครั้งแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8รัชกาลที่9สมเด็จย่าแล้วก็พระพี่นางเนี่ยย้ายไปอยู่ที่โลซานแล้วก็จะเล่าต่อว่าท่านจะต้องเดินทางกลับมาโดยทางเรือซึ่งสมัยก่อนการเดินทางค่ะใช้เวลา1เดือนทีนี้1เดือนบนเรือจากโลซานกลับมาถึงประเทศไทยท่านก็เขียนพระราชหัตถเลขาเล่าเรื่องการเดินทางตะลึงส่งท้ายปีแน่นอนค่ะนะคะสำหรับเจ้าแม่นะคะผู้ทรงอิทธิพลในโลกโซเชียลกับเจฟเฟอร์โนโมนั่นเองค่ะนะคะล่าสุดเลยมีการนะคะจัดปาร์ตี้นะคะกองทัพนะคะคนศิลปินดารานักร้องชื่อดังนะคะกับการเปิดตัวชิโนบินั่นเองค่ะนะคะ
ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะและงานนี้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมเลยดีกว่าค่ะการเปิดผลิตภัณฑ์ชิโนบิชิโนบินะคะก็มั่นใจว่าคนไทยรู้จักกันเกือบทั้งประเทศอยู่แล้วนะคะสำหรับชิโนบิสำหรับงานวันนี้ก็เหมือนกับการขอบคุณแทนแล้วก็ขอบคุณลูกค้ามากกว่านะคะที่ไม่ได้ฉลองยอดขายอะไรแต่ว่าเหมือนการเปิดตัวสินค้าเพื่อให้คนดูว่าเอ้ยสินค้าตัวนี้มันดีจริงมันขายแล้วรวยจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นแต่มันเป็นการตลาดที่แรงมากๆตอนนี้ครอบคลุมทุกสื่อเลยใช่ค่ะก็คือต้องบอกว่ากับการตลาดนั้นพี่เฟิร์นนะคะทุ่มสุดตัวอยู่แล้วนะคะไอ้ที่เห็นอยู่ยังไม่ถึงครึ่งแล้วก็มารอลุ้นกันอีกดีกว่าว่าการตลาดจะสุดแค่ไหนเนาะแต่ให้มั่นใจได้เลยว่าถ้าชิโนบิหรือโอโม่ทำอะไรแล้วต้องทำสุดอยู่แล้วค่ะก็ฝากถึงทุกคนที่กำลังคิดเนาะคิดแต่ยังไม่เริ่มนะคะให้คิดแล้วทำเลยเพราะว่ามั่นใจเถอะค่ะเพราะว่าพี่ทุ่มสุดตัวอยู่แล้วนะคะนี่แค่เปิดตัวเล่นๆนะก็หมดไปเยอะ13ล้านเนาะดังนั้นก็เป็นแบรนด์แรกด้วยที่แจกของชำร่วยเป็นทองคำนะคะยังไงก็เชื่อมั่นในเราไปด้วยกันได้แน่นอนแล้วก็รวยแน่นอนค่ะอีกหนึ่งงานเรื่องราวดีๆวันนี้เราอยู่กันในงานแถลงข่าวค่ะคุณผู้ชมค่ะกับความสำเร็จของโครงการส่งเสริมพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี2560นะคะและมีการบรรยายนะคะพิเศษเรื่อง e-commercial นะคะแพลตฟอร์มนะคะจบทุกเรื่องในเรื่องการขายออนไลน์นะคะมีการเสริมปีก SME นะคะและเรื่องเจาะลึกเทคนิคการทำตลาด e-commerce นะคะให้ประสบความสำเร็จรายละเอียดจะเป็นอย่างไรงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะเรื่องของโครงการพัฒนาตลาดออนไลน์ตอนนี้มันเป็นโครงการที่ตอบโจทย์กระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ตัวพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูจากสถิติของการใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยจริงแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นตลอดครึ่งหนึ่งของประชากรจะเข้าสู่ในเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นตอนนี้มันตอบโจทย์ให้กับผู้ประกอบการในเรื่องของการหาตลาดโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปไหนนะคะอยู่กับที่เราก็สามารถผลิตสินค้าและทำตัวสินค้าให้ได้มาตรฐานให้ตรงกับความต้องการมีดีไซน์อย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องดีไซน์ห้ามละเลยนะคะแล้วก็เรื่องของรูปแบบอะไรซึ่งบางส่วนที่เราเห็นว่าสินค้าบ้านๆหรือสินค้าที่มันอยู่กับเรานานๆเนี่ยเราอาจจะมองข้ามในจุดนี้ตัวโครงการเองก็จะมาช่วยให้ผู้ประกอบการเห็นมุมมองที่จะพัฒนาตัวสินค้าให้ตอบโจทย์ในเรื่องของความต้องการมากขึ้นค่ะผู้ชมเคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะที่เขาบอกว่าพระราชานั่งอยู่บนบัลลังก์ใส่เสื้อคลุมหนังบนยอดปราสาทเสียดฟ้าแต่ว่าราชาของฉันทรงเดินอยู่บนผืนหญ้าเก้าอี้ของพระราชาคือพื้นดินค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะของเพลงพระราชานิทานจากศิลปินเสถียรธรรมสถานค่ะสะท้อนเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ที่เป็นพ่อหลวงของคนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรชาวไทยตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศค่ะและเราจะเห็นภาพของในหลวงรัชกาลที่9หลายภาพวันนี้ค่ะเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะซึ่งเป็นผู้ถ่ายภาพตามรอยในหลวงรัชกาลที่9ที่พ่อไปรูปถ่ายในอดีตถ่ายเทียบกับสถานที่ในปัจจุบันค่ะซึ่งพระองค์ท่านนั้นเคยเสด็จพระราชดำเนินตลอด70ปีที่ผ่านมาผลงานของช่างภาพคุณเจมส์อภิสิทธิ์วันนี้ค่ะพี่เล็กซี่เราจะมาเจาะลึกในแต่ละภาพเพราะว่าเรามีบางส่วนบางตอนของภาพในรายการแล้วก็จะถามถึงความรู้สึกของประสบกรณิกรชาวไทยคนหนึ่งที่ได้ไปในสถานที่ต่างๆที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยเสด็จไปค่ะพี่เล็กแล้วก็คือต้องบอกเลยนะคะรู้สึกค่ะว่าภาพที่เล็กซี่ถืออยู่นี้นะคะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจค่ะเพราะว่าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์นะคะในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยค่ะเป็นภาพนี้นะคะแต่ก็ต้องบอกว่ามีการตามรอยไปในทุกสถานที่ที่พ่อไปนะคะถ่ายทอดเรื่องราวทุกเรื่องราวผ่านการถ่ายภาพนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะคนถ่ายภาพของเราก็อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะขอต้อนรับค่ะคุณเจมส์อภิสิทธิ์สุภกิจเจริญสวัสดีค่ะสว
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่จริงๆแล้วเราได้เห็นภาพนี้คือมีคนแชร์กันเยอะมากในช่วงปีที่แล้วนะคะแล้วก็มีคนติดตามเพจเยอะมากวันนี้เรารู้สึกยินดีนะคะที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณเจมส์แต่ว่าก่อนอื่นต้องถามคุณเจมส์ก่อนเลยว่าคุณเจมส์ณปัจจุบันนี้ทำอะไรอยู่คะครับก็เป็นฟรีแลนซ์แล้วก็ทำงานอยู่ที่เกี่ยวกับเรื่องของคอนเทนต์ข่าวเนี่ยครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่คณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับโอ้โหก็แขนงเดียวกับพวกเรานี่แหละนะฮะก็อยู่ในวงการบันเทิงเป็นคุณครูเป็นอาจารย์นี่เราก็เป็นลูกศิษย์รามคำแหงเหมือนกันนะคะแต่ว่ามาเริ่มสนใจเรื่องของการถ่ายรูปตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็คือถ้าเกิดถ่ายภาพจริงก็คือถ่ายมาตั้งแต่มัธยมปลายครับก็เป็น20ปีแล้วฮะก็ถ่ายมาเรื่อยๆครับก็ถ่ายตอนเรียนมหาวิทยาลัยก็อยู่ในชมรมถ่ายภาพอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วตอนเรียนมัธยมปลายเนี่ยเขามีการเรียนการสอนเรื่องของการถ่ายภาพด้วยหรอคะไม่มีครับก็คือชอบเองใช่ก็ที่บ้านมีกล้องที่เป็นกล้องแมนนวลครับกล้องก็เอามาใส่ซื้อฟิล์มใส่แล้วก็หาหนังสือมาอ่านถ่ายเองอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วแรงบันดาลใจในการที่เราอยากถ่ายภาพหรือชื่นชอบการถ่ายภาพเนี่ยมาจากไหนยังไงบ้างคะก็เห็นคุณอาถ่ายตั้งแต่เราเด็กๆอะไรเงี้ยครับก็ผมก็อยากสักวันหนึ่งก็อยากถ่ายรูปเล่นบ้างอะไรเงี้ยครับก็ตรงนั้นครับเป็นจุดเริ่มต้นก็จุดเริ่มต้นชอบถ่ายรูปไปเรื่อยๆแต่จุดเริ่มต้นไอเดียถ่ายภาพตามรอยในหลวงรัชกาลที่9เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะก็หลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตนะครับคือจริงๆก็คิดไว้ก่อนหน้านั้นแล้วครับว่าเอ๊ะอยากจะทำอะไรเพื่อพระองค์บ้างที่เราจะสามารถทำได้นะคนไทยคนหนึ่งเป็นคนเล็กๆเนี่ยครับก็คิดมาตลอดนะครับจนกระทั่งพระองค์สวรรคตก็เราจะทำอะไรดีก็นึกขึ้นมาแล้วว่าเราอยากจะไปในที่ที่ท่านเคยเสด็จนะว่าตอนเนี้ยจุดที่พระองค์เคยไปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างจากนั้นนะครับก็เลยเราจะแล้วโอเคก็คิดว่าโอเคเราจะไปแต่ว่าถ้าเราจะไปเฉยๆแล้วมันก็จะไม่เห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับก็เลยจะทำยังไงให้มันเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเลยครับก็เลยไปนึกถึงไอเดียภาพแบบที่เอาภาพอดีตไปซ้อนกับสถานที่จริงในปัจจุบันเนี่ยครับเอามาใช้นะครับเขาเรียกว่าเดียโฟโตกราฟเป็นของฝรั่งนะครับก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาไอเดียภาพแบบนี้แหละนะครับเอามาใช้ในการนำเสนอภาพที่เวลาที่เราจะไปในที่ต่างๆเวลาที่เราไปตามรอยในหลวงเนี่ยครับก็เลยเริ่มต้นถ่ายเลยเป็นไอเดียจำได้ไหมคะว่าภาพแรกสถานที่แรกที่เริ่มไปคือที่ไหนคะก็ถ้าภาพแรกก็จะเป็นที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเป็นภาพที่ธรรมศาสตร์ครับค่ะคือภาพนี้ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ในหลวงส่งไปปลูกต้นยูงทองที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเมื่อปี2529ค่ะก็เป็นภาพแรกครับเพราะผมจบจากที่นั่นก็จะจำได้ว่าต้นนี้เป็นต้นที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยปลูก ก็เลยโอเคงั้นภาพนี้จะง่ายที่สุดค่ะภาพแรกคือภาพนี้เลยแสดงว่าคุณเจมส์ก็ต้องศึกษาข้อมูลก่อนที่เราจะลงมือถ่ายภาพในแต่ละครั้งหรือว่าการไปในสถานที่แต่ละสถานที่ต้องศึกษาข้อมูลยังไงบ้างคะใช่ก็คือเราต้องวางแผนให้ดีครับว่าจุดที่จะไปนี่คือตรงไหนแน่ๆคือมันต้องเป๊ะครับก็คือมันไม่ใช่แค่ว่าแบบภายในพื้นที่5ไร่นี้อะไรเงี้ยครับแต่มันต้องแบบพิกัดมันต้องชัดเจนมากว่าตรงไหนแล้วก็ท่านไปทำอะไรวันเดือนปีต้องเป๊ะโอ้ก็คือวันเดือนปีรายละเอียดต่างๆองศาของการถ่ายภาพอันนี้เกี่ยวด้วยไหมคะใช่ครับใช่ครับก็ถ้าเกิดเห็นว่าอย่างบางภาพที่อย่างที่ศิริราชอะไรเงี้ยครับก็จะต้องถ่ายให้มันเราต้องนึกว่าช่างภาพที่ถ่ายภาพนี้เนี่ยครับเขายืนอยู่ตรงไหนเราก็จะต้องไปยืนอยู่ตรงใกล้เคียงให้ใกล้เคียงที่สุดอะไรเงี้ยครับเราก็จะได้ภาพที่เหมือนกับมันซ้อนระหว่างอดีตกับปัจจุบันได้ชัดเจนคือจริงๆไม่ใช่เรื่องง่ายสังเกตว่าแต่ละภาพค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพเก่ากับภาพใหม่แต่ดูเส้นทางเดินอะถนนที่เดินนะคะมันพอดีอู้ว่าเป็นเรื่องที่ยากมากในการถ่ายแบบนี้ก็ยากครับอย่างภาพนี้ก็ถ่ายประมาณสัก40-50รูปมาครับแล้วก็เอามาเลือก
ก็คือหมายความว่าคุณเจฟก็จะมีกล้องของตัวเองแล้วก็มีภาพภาพนี้ก็คือเราก็ปริ้นออกมาใช่ไหมคะใช่ใช่ก็ปริ้นขนาด16ออกมาเนี่ยครับอ๋อเสร็จหลังจากนั้นเราก็เอาภาพนี้อยู่กับสถานที่จริงแล้วก็ใช้องศาใช้มุมในการถ่ายภาพเอาอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ก็ปรับองศาให้ดูเสมือนจริงที่สุดนะครับค่ะซึ่งบางสถานที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วอย่างเช่นภาพนี้คือที่ไหนคะอันนี้คือที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ที่จังหวัดนครสวรรค์ครับก็ถ้าเกิดดูจากภาพก็จะเห็นว่าคือตอนนี้คือข้างหลังก็เป็นลูกกรงเป็นลูกกรงไปหมดแล้วแล้วก็พื้นที่ข้างล่างก็ปรับไปพอสมควรครับอะไรกันไปหมดแต่ก็จะเห็นว่ามีประสบนิกรที่มาเฝ้าชมพระบารมีในอดีตนะครับค่ะจริงๆภาพในอดีตกับภาพปัจจุบันอย่างภาพนี้ผ่านมาแล้วกี่ปีคะอันนี้ก็หลาย10ปีแล้วครับอันนี้หลายสิบปีเลยจริงๆผลงานนี้มีชื่อว่าที่พ่อไปได้เริ่มเผยแพร่ทาง Facebook ส่วนตัวที่มีชื่อว่าเจมอภิสิทธิ์ที่ทำให้คนไทยได้เห็นตั้งแต่เมื่อไหร่คะครับก็ผมโพสต์ภาพแรกใน25ตุลา2559นะครับแล้วก็คือตอนนั้นได้ทำในอัลบั้มส่วนตัวก่อนเพราะว่าก็กะว่าแค่ให้เพื่อนๆที่อยู่ใน Facebook ได้เอาไปดูอะไรเงี้ยครับก็ให้เขาให้ผมก็เล่าให้เขาฟังแบบเพื่อนๆเล่าให้เพื่อนฟังเลยครับแล้วก็พอแบบพอเริ่มโพสต์ไปก็มีน้องมาขอรูปไปใช้บอกว่าเอ้ยพี่ขอคือมีการขออนุญาตกันใช่ๆก็ขอแล้วก็พอแบบพอขอก็บอกพี่เปิดเป็นพับลิกเถอะพี่ผมจะได้แชร์ได้ตอนนี้มันแชร์ไม่ได้อะไรเงี้ยสาธารณะไปใช่ใช่ให้เป็นสาธารณะไปก็ผมก็เอ๊ะเอาไงดีก็คิดมาวันอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยครับก็แชร์แบบพอแบบพอเพราะผมเนี่ยพอช่วงแรกๆเนี่ยผมก็จะแบบมีประมาณสัก4-5 รูปอะไรเงี้ยครับแล้วก็อ่ะโอเคงั้นก็เปิดเป็นพับลิกก็ได้แล้วก็ค่อยๆทยอยใส่ภาพเข้าไปเห็นบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยความตั้งใจของคุณเจมส์ก็คือว่าถ่ายภาพไปเรื่อยๆจนไม่มีภาพให้เราไปแล้วจริงไหมครับกับสถานที่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับก็ตอนเนี้ยผมถ่ายมาแล้ว8ที่เอาลง Facebook ทั้งส่วนตัวแล้วก็ตอนนี้มีเพจด้วยนะครับชื่อว่าที่พ่อไปเนี่ยนะครับก็ลงไปแล้ว87ภาพใน17จังหวัดที่ไปมาเนี่ยนะครับในตลอด11เดือนประมาณเกือบเดือนนี้จะครบ12เดือนแล้วนะครับก็จะเห็นว่าขณะผมก็จะใช้เวลาช่วงแบบว่าเสาร์อาทิตย์หรือหยุดยาวเนี่ยครับเพราะว่าวันธรรมดาก็ต้องทำงานใช่ไหมครับก็ใช้ช่วงเวลานั้นไปฉะนั้นมันก็จะแต่ละเดือนนี่มันก็จะไม่ได้มี เวลาที่จะได้แบบทำเต็มแบบว่าได้เยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในหลวงรัชกาลที่9ท่านเสด็จทุกจังหวัดในประเทศจังหวัดทุกครับทุกหัวระแหงใช่ใช่โดยเฉพาะถิ่นทุรกันดารที่เดินทางยากท่านก็ไปใช่ใช่ครับแล้วก็ผมไปมา17จังหวัดเนี่ยครับก็เป็นแค่ภาพเพียงส่วนเดียวเองมันยังมีภาพอีกมหาศาลมากครับที่ยังไม่มีโอกาสได้เดินทางนะครับก็คงใช้เวลาอีกนานกว่าจะครบทุกจังหวัดเพราะว่าคงนานมากนานมากใช่นานมากจริงๆ70ปีใช่ค่ะคุณเจนเนี่ยถ่าย11เดือนยังไม่ถึงใกล้เกือบปีนึงใช่ถูกไหมครับได้87ภาพคือแค่ส่วนเสี้ยวนึงเท่านั้น10ปีที่ทรงงานคือท่านไปในอย่างที่คุณใจบอกทุกจังหวัดใช่แล้วไปในถิ่นที่ถิ่นธุรกันดารที่เดินทางยากท่านก็ไปมาแล้วคือแน่นอนคุณเจมถ่ายส่วนหนึ่งในที่ที่อาจจะเดินทางง่ายสะดวกคิดไหมคะวันหนึ่งจะเดินทางไปในถิ่นที่แบบพระองค์ท่านเคยไปแล้วเป็นถิ่นที่ห่างไกลโอ้ใช่ฮะก็มีหลายที่นะครับที่ผมไปแล้วก็ไม่คิดว่าแบบพระราชาของเราจะไปครับอย่างถ้าเกิดอย่างให้เทียบง่ายๆอย่างเช่นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอนุมัติพระราชดำริที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยครับใครก็คิดว่าเพชรบุรีตอนนี้นี่เจริญแล้วใช่ค่ะแต่ว่ามันยังมีพื้นที่ที่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนี่ยครับก็จะเป็นส่วนที่ในหลวงในอดีตเนี่ยครับที่ท่านเอาตรงนี้เป็นศูนย์เนี่ยก็คือใช้ทดสอบการที่บริเวณนั้นมันเคยเป็นป่าที่เป็นป่าทรุดโทรมป่าเสื่อมโทรมก็คือมันปลูกอะไรไม่ขึ้นนะครับแล้วก็มันเป็นหินดินดานท่านก็ไปทรงทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่อที่จะทำให้พื้นที่ตรงนั้นมันชุ่มมันชุ่มน้ำขึ้นแล้วก็แบบต้นไม้มันก็ขึ้นได้นะครับแล้วก็ถ้ามีใครเห็นในภาพที่ผมไปมาเนี่ยครับก็จะเห็นว่าท่านเนี่ยก็ไปทรงทดลองปลูกหญ้าแฝกนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่
พาผมไปที่ตรงบริเวณนี้ครับนะครับก็คือก็เล่าให้ฟังว่าในหลวงเนี่ยเสด็จมาตรงนี้หลายครั้งมากในรัชกาลที่9เนี่ยครับเพื่อที่จะมาดูว่าเอ๊ะต้นไม้ที่ต้นยาแฝกที่ท่านทรงทดลองปลูกเนี่ยมันทำให้พื้นที่นั้นเนี่ยมันดีขึ้นจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ตรงพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่พาเข้าไปจริงๆเนี่ยครับคือผมเชื่อว่า100คนที่ขับรถผ่านเข้าไปเนี่ยจะไม่คิดเลยครับว่าในหลวงของเราเนี่ยจะเสด็จบริเวณนี้ครับคือพอเจ้าหน้าที่พาเข้าไปเนี่ยผมก็ไปกับเพื่อนๆหลายคนก็พอเจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังทุกคนร้องไห้หมดเลยน้ำตาไหลกันหมดเลยว่าแบบโหไม่อยากจะคิดว่าพระราชาของเราแบบจะเสด็จมาพื้นที่อย่างนี้ครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าปัจจุบันนี้ครับมันไม่ใช่เป็นป่าเสื่อมโทรมแล้วครับคือมันเป็นป่าที่รกชัดแล้วก็เขียวชอุ่มมากคือเห็นได้ชัดเจนครับว่าคือท่านมาแล้วทุกอย่างมันเจริญมันพัฒนานี่คือความภูมิใจในฐานะของประสบกรณิกรชาวไทยคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่แค่ถ่ายรูปเพื่อไปตามสถานที่จริงๆเราจะเห็นว่าแบบพระองค์ท่านทรงเหนื่อยเพื่อคนไทยมากขนาดไหนใช่เวลาเราพูดไปเราก็น้ำตาปีนนะคะมาขออนุญาตนะคะคุณเจมส์ขาแต่ละภาพเนี่ยจะมีเรื่องราวการบอกเล่าเรื่องราวสถานที่แต่ละสถานที่ที่พระองค์ไปอยากกับสถานที่นี้คือสถานที่ไหนยังไงคะเดี๋ยวเทียบรูปเลยค่ะครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่โครงการวิจัยและพัฒนาแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชบริที่ไหนที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะครับท่านเสด็จเมื่อปี2547นะครับก็คือตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่ใช้เป็นศูนย์วิจัยเรื่องของการบำบัดน้ำเสียที่มาจากในตัวเมืองเพชรบุรีใช่ไหมครับก่อนที่จะออกไปสู่ชายไปสู่ทะเลนะครับโดยวิธีธรรมชาติก็คือมีบ่อชายก็เป็นบ่อพักน้ำแล้วก็ให้อากาศมันบำบัดน้ำไปเองแล้วก็ผัดไป 3-4 บ่อเนี่ยครับแล้วก็ลงป่าชายเลนนะครับก็คือที่เนี่ยครับผมก็ได้พบกับทางท่านผอ. อาจารย์เกษมจันทร์แก้วที่เป็นผอ. โครงการนะครับผอ. โครงการก็คือบุคคลที่อยู่ในภาพใช่ไหมไม่ได้อยู่ในภาพครับไม่เห็นท่านอยู่ในภาพใช่ครับก็ท่านอยู่ในบริเวณภาพนึงในนี้แต่ว่าไม่อยู่ในนี้ครับแต่ว่าก็คือท่านก็เล่าให้ฟังว่าในโครงการเนี้ยนะครับก็มีหลักคิดหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของคำว่า our loss is our gain ก็คือขาดทุนคือกำไรเขาอาจารย์ก็อธิบายว่าหมายความว่าโครงการเนี้ยนะครับใช้เงินดำเนินโครงการเนี่ยประมาณ25ล้านบาทต่อปีนะครับแต่ว่ากำไรเนี่ยนะครับมันอาจจะดูเหมือนใช้เงินเยอะแต่ว่าพอน้ำมันสะอาดบำบัดออกไปแล้วเนี่ยนะครับคนที่ได้ประโยชน์ก็คือชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนี้ที่จะสามารถจับหอยจับปูจับปลาได้มากขึ้นนะครับอาจารย์บอกว่าปีนึงเนี่ยนะครับชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะเก็บหอยเก็บปูขายได้ปีละเป็นร้อยล้านเลยโอ้โหจากพื้นที่ตรงนั้นณบัดนี้คือสามารถสร้างรายได้ให้คนหลักร้อยล้านเลยใช่ครับกับคำว่าขาดทุนคือกำไรใช่กับเพราะว่าขาดทุนคือกำไรกับที่เป็นหลักคิดของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยค่ะนี่คือเป็นหลักคำสอนด้วยใช่ๆครับผมก็เอาอันนี้นะครับมาเขียนเป็นถ่ายทอดเรื่องราวใช่ผ่านภาพนี้ด้วยนะคะกับภาพต่อไปนะคะสถานที่ไหนยังไงบ้างกับภาพถ่ายรูปขออนุญาตครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ดอยผาหมีนะครับดอยผาหมีจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงรายใช่ครับก็จะเป็นถ้าเกิดเราจำกันได้เนี่ยภาพเนี้ยครับภาพอยู่ข้างในก็จะเป็นภาพประวัติศาสตร์ภาพนึงที่ในหลวงไปทรงลาท่านทรงลาแล้วก็คือผมก็ได้นัดกับคนหนึ่งที่ยังอยู่ในภาพบุคคลที่อยู่ในภาพด้วยใช่ก็คือพ่อหลวงซาเจ๊เนี่ยครับที่เป็นหนึ่งในคนที่จูงลาในวันนั้นด้วยเนี่ยนะครับก็ผมก็ได้คุยกับเขาก็ได้ไปที่ดอยผาหมีเพื่อให้เขาพาไปจุดที่ภาพนี้ถูกถ่ายค่ะก็คือไปในสถานที่ตรงจุดนั้นเลยใช่ครับก็คือทางพ่อหลวงซาเจ๊เนี่ยเขาก็ยังอยู่ที่ดอยผาหมีเนี่ยนะครับแล้วก็เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นแค่ภาพเนี่ยผมว่ามันไม่มีทางจะรู้ได้ครับว่ามันคือตรงไหนของประเทศไทยหรือว่าจุดเอาแค่ว่าตรงไหนของอำเภอแม่สายก็ได้ครับอย่างเงี้ยครับก็ผมก็เลยติดต่อคนที่ยังอยู่ในภาพนี้อยู่
นี่ยครับก็เลยได้พอไปก็มีโอกาสได้คุยคือเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยพัฒนาแล้วใช่ก็คือต้องบอกว่าคือถ้าเกิดไปเนี่ยมันไม่มีภาพข้างหลังนี้แล้วครับคือไม่มีแล้วที่เป็นหมู่บ้านที่จะปลูกบ้านด้วยหญ้าแฝกอะไรเงี้ยคือเปลี่ยนเป็นปูกระเบื้องถนนก็เป็นแบบกระเบื้องแล้วใช่ก็เป็นถนนก็เป็นอิฐบล็อกหมดแล้วอย่างเงี้ยครับคือพอหลวงซาเจ๊ก็เล่าให้ฟังครับว่าคือท่านมาก็เพื่อที่จะให้คนเนี้ยให้ชาวเขาเนี่ยเลิกปลูกฝิ่นแล้วก็ไปปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างอื่นแทนใช่ไหมครับอย่างที่ดอยผาหมีเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของท่านมามอบพระองค์ท่านมามอบต้นอาราบิก้าต้นกาแฟอาราบิก้าต้นแรกของประเทศที่นี่กาแฟอาราบิก้าที่ปัจจุบันนี้ก็เป็นพืชเศรษฐกิจเป็นกาแฟเศรษฐกิจใช่ครับก็คือในหมู่บ้านนี้ก็ทำกาแฟก็คือทำกาแฟกันทั้งหมู่บ้านอย่างเงี้ยครับก็เป็นอันนี้ก็เป็นเบื้องหลังภาพแล้วคือพ่อหลวงซาเจ๊ก็บอกว่าก่อนที่ท่านจะมาเนี่ยไม่มีถนนจากหมู่บ้านเนี่ยออกไปที่ถนนใหญ่นะครับต้องเดินทะลุป่าไปหลายชั่วโมงท่านเสด็จในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเนี่ยก็ทางการก็เริ่มตัดถนนเข้าหมู่บ้านนี่เพราะว่าเราก็เห็นเลยว่าท่านทรงลาในหลวงแล้วทรงลาใช่ตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จมาเนี่ยครับมาทางเฮลิคอปเตอร์ก็คือต้องทำลานจอดเฮลิคอปเตอร์เอาไว้เงี้ยครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็คือมันก็มีความเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นนะครับต้นไม้ต้นหญ้าอะไรพวกนี้ครับใช่ก็เขียวชะอุ่มขึ้นภาพนี้ประมาณกี่ปีแล้วอะคะประมาณ50ปีได้แล้วครับโอ้ภาพข้างในเลยนะคะประมาณไปที่ภาพต่อไปค่ะอีกเรื่องราวค่ะครับผมครับอันนี้ก็เป็นอีกภาพนึงที่จังหวัดเชียงใหม่ครับอันนี้นะฮะก็เป็นที่อันนี้คือที่ดอยปูหมื่นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ภายในภาพนี้ครับก็คือในหลวงเนี่ยทรงมอบต้นชาอัสสัมต้นแรกต้นชาอัสสัมอันนี้เป็นชาอัสสัมค่ะต้นแรกให้กับอันนี้คือคุณจาฟะเป็นคนที่ดูแลดอยปูหมื่นเป็นคล้ายๆกับหัวหน้าของดอยเนี่ยครับก็คือแนวคิดเดียวกันครับก็คือว่าอยากจะให้คนบนดอยเนี่ยเลิกปลูกฝิ่นแล้วก็หันมาปลูกพืชเศรษฐกิจแทนนะคะนะครับก็คือผมก็ติดต่อลูกชายคือคุณจาฟ้าเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็คือติดต่อลูกชายที่ยังอยู่บนดอยเนี่ยครับว่าที่จะอยากจะขึ้นไปดูต้นชาต้นเนี้ยที่พระองค์ท่านทรงมอบเอาไว้แล้วก็ยังอยู่ก็ยังอยู่นะครับต้นก็คือต้นด้านหลังใช่ต้นด้านหลังของภาพเนี่ยครับก็คือต้องบอกว่าขนาดที่ผมไปเมื่อปลายปีต้นปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับยังต้องใช้รถ 4-wheel ขึ้นไปบนดอยคือเมื่อปีที่แล้วเองก็ยังต้องใช้รถ 4-wheel ใช่ครับคือถ้าเกิดเป็นรถเก๋งอะไรพวกนี้ขึ้นไม่ได้ท่านไปโดยเฮลิคอปเตอร์ครับตอนนั้นก็ระยะเวลาใกล้เคียงกันครับประมาณ50ปีได้ครับคือเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลมากๆใช่ครับก็ลำบากพอสมควรครับเป็นถนนเลนเดียวครับตอนนั้นค่ะตอนนี้นะครับตอนนี้ยังเป็นถนนเลนเดียวอยู่เลยแสดงว่าคนที่นั่นเนี่ยเขาก็ดูแลรักษาต้นชาต้นนั้นเป็นอย่างดีเลยก็คือตอนนี้ในพื้นที่ตรงดอยปูหมื่นเนี่ยครับก็ปลูกชาสำกันประมาณพันกว่าไร่ครับโอ้โหพันกว่าไร่เลยใช่ครับใช่มาภาพต่อไปนะครับภาพนี้ก็คือเป็นภาพองค์ทรงครับผมอันนี้ก็จะใกล้หน่อยครับอันนี้ที่สระบุรีสระบุรีนะครับก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ตรงวัดห้วยมงคลนะครับท่านไปทรงให้แนวคิดเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับก็คือตรงไม่ไกลเนี่ยครับตรงสระบุรีนี่เองนะครับก็คือว่าท่านก็ไปให้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะแบ่งพื้นที่เพื่อที่จะปลูกพืชนะครับ 3-4 อย่างแบ่งในพื้นที่ใช่ครับก็จะมีใช่ครับมีทั้งนามีทั้งพืชไร่มีทั้งบ่อน้ำแล้วก็เป็นบ้านอย่างเงี้ยครับก็คือไปเอาพื้นที่ตรงเนี้ยครับเป็นพื้นที่ทดลองนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพขณะที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเสด็จพระดำเนินอยู่ในพื้นที่นะครับก็คือผมก็ไปก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยครับเขาก็บอกว่าก็พื้นที่เนี้ยก็เป็นเขาเรียกว่าต้นแบบนะครับให้ชาวบ้านในบริเวณเนี้ยนะครับได้เอาแนวคิดไปใช้นะครับให้เอาแนวคิดเนี้ยไปใช้แล้วก็ผมก็ไปถามไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่บริเวณเนี้ยครับเขาบอกว่าก็ได้เอาแนวคิดไปใช้จริงๆก็คือว่าคือในพื้นที่เนี้ยครับก็คือแนวคิดก็คือว่า
ได้ปลูกพืชที่มันเหมาะสมกับพื้นที่กับสภาพอากาศสภาพอากาศอย่างเช่นพื้นที่ตรงนี้ถ้าเป็นช่วงเวลานี้ปลูกข้าวได้พอถ้าเป็นเรื่องเริ่มเข้าหน้าหนาวน้ำน้อยใช่ไหมครับก็ต้องไปปลูกที่พืชที่ใช้น้ำน้อยอย่างเงี้ยครับฉะนั้นเนี่ยถ้าปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยโอกาสที่พืชจะตายก็มีต่ำอย่างเงี้ยครับแล้วก็ชาวบ้านก็บอกว่าเนี่ยแหละก็เอาแนวคิดแบบนี้แหละนะครับมาใช้ซึ่งปัจจุบันก็สร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กับคนในพื้นที่เช่นเดียวกันใช่ครับก็คือกับคนไทยทั่วประเทศด้วยใช่ก็ถ้าเกิดเอาปรับเอาแนวคิดนี้ไปใช้ก็ความเสียหายของการที่จะปลูกพืชอะไรสักอย่างมันก็จะมีน้อยลงนะคะภาพต่อไปค่ะครับผมครับคือแต่ละภาพเนี่ยจะบอกเล่าเรื่องราวได้เป็นอย่างดีเลยใช่ครับอันนี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดฉะเชิงเทราอ๋อฉะเชิงเทราครับอันนี้ก็ไม่ไกลครับก็ขับรถชั่วโมงกว่าก็ถึงนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นภาพขณะที่นายหลวงเสด็จนะครับในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้อ่านเนี่ยครับก็จะที่เนี่ยจะเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งแรกของประเทศเลยในประเทศเนี่ยมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอยู่6ศูนย์ทั่วประเทศนะครับอันนี้เป็นศูนย์ที่1เลยนะครับที่ในหลวงส่งให้จัดตั้งขึ้นนะครับแล้วก็ที่เนี่ยครับก็คือว่าแนวคิดก็คือว่าเป็น one stop service นะครับหมายความว่ามีจุดเดียวก็สามารถบริการได้หมดเลยใช่ครับก็คือว่าในที่เนี้ยครับก็คือมีทั้งเป็นศูนย์ที่ชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะมาเรียนรู้เรื่องของเกษตรกรรมเรื่องของปศุสัตว์ก็คือว่าใครอยากจะเรียนรู้เรื่องของการจะปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์อะไรเนี่ยครับเข้ามาที่เนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้ภายได้ปั๊บเอากลับไปประกอบอาชีพได้เลยก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้อย่างนึงเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับนอกจากนั้นเนี่ยก็คือนอกจากนี้ในพื้นที่เนี่ยเขาบอกเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตด้วยนะครับหมายความว่าเข้ามาเนี่ยนอกจากจะได้เรียนรู้แล้วยังได้ใช้ในการพักผ่อนได้ด้วยก็คือในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาเนี่ยเขียวชอุ่มมากแต่ต้องบอกว่าภาพในอดีตกับภาพปัจจุบันเนี่ยซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยใช่ค่ะแล้วคุณเจมส์จำได้อย่างไรคะว่าต้องเป็นจุดนี้หรือว่ามุมนี้อะคะอันนี้ถามเจ้าหน้าที่ก็คือติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนไปครับว่าไอ้ภาพนี้นี่อยู่ประมาณตรงไหนของศูนย์นะครับก็เจ้าหน้าที่ก็พาเข้าไปพาไปตรงบริเวณนี้ครับบริเวณนี้เลยใช่ครับก็ถึงจะทราบไม่งั้นก็ตอบไม่ได้เหมือนกันครับว่าอยู่ตรงไหนนี่นะคะภาพต่อไปค่ะภาพนี้เป็นอีกหนึ่งภาพนะคะที่เราจะคุ้นตาคุ้นชินภาพนี้นะคะเพราะว่าคือธุรกันดารใช่อันนี้อย่างที่อันนี้คือภาพที่ผมเล่าให้ฟังไปครับว่าอันนี้เป็นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยสายอันเนื่องมาจากพระเทพดำริที่บอกว่าในหลวงไปทงไปดูเรื่องของดินดานนะครับหินดินดานแล้วก็ทรงปลูกยะแฝกนะครับก็จะเห็นว่าถ้าดูในภาพเนี่ยครับก็จะเห็นว่าคือพื้นที่มันแห้งแล้งอะครับนะครับมันเป็นป่าเสื่อมโทรมในอดีตเนี่ยครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าถ้าเกิดดูโดยรอบในปัจจุบันตอนนี้ครับมันกลายเป็นป่าที่มันทึบมากแล้วนะครับมันชุ่มชื้นมากครับแล้วก็เรื่องของการปลูกยะแฝกก็เป็นแนวคิดในการที่จะทำให้พื้นที่ชุ่มชื้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพเบื้องหลังส่วนภาพนี้ก็คือภาพแรกที่คุณเจมส์ถ่ายนะครับคือที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่ครับก็จะเป็นภาพแรกอ๋ออันนี้เป็นภาพแรกก็ยังอันนี้โครงอยู่เหมือนเดิมเลยใช่ครับก็ตึกยังอยู่แต่ว่าต้นไม้ใหญ่ขึ้น30ปีนะความชุ่มชื้นเลยนะอีกหนึ่งรูปนะอีกหนึ่งภาพภาพนี้เป็นภาพอะไรครับคุณเจมส์ครับอันนี้ก็ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายเนื่องมาจากพระเริ่มริเหมือนกันนะครับก็เป็นภาพที่ในหลวงรัชกาลที่9สมเด็จพระราชินีไปทรงปลูกยะแฝกนะครับในภาพข้างในนี้คือยะแฝกนะครับที่น่าตื่นเต้นสำหรับผมนะครับก็คือว่าโทษทีครับยะแฝกแนวนี้ครับยังอยู่ยังคงอยู่ใช่ครับในหลวงไปปลูกเมื่อปี2540นะครับก็20ปีแล้วก็คือว่าต้นแนวเนี้ยครับยังอยู่เลยก็คือทางศูนย์เนี่ยยังเก็บแนวของต้นยะแฝกเอาไว้ครับเป็นการบอกเล่าเรื่องราวให้ระยะเวลาผ่านไปความทรงจำก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมใช่นะคะปัญหาหรือว่าอุปสรรคในการถ่ายภาพแต่ละครั้งเนี่ยมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรไงบ้างไหมครับคุณเจมส์ก็ปัญหาใหญ่ก็คือว่าเราไม่รู้พิกัดที่แน่นอนเนี่ยครับอันนี้จะเป็นปัญหาอันดับหนึ่งเลยก็คือว่ามีหลายภาพมากที่บอกว่าภาพนี้
อยู่ที่บริเวณนี้นะครับแต่ว่าบริเวณนี้มันคือจุดไหนคือมันต้องแบบเป็นบอกจุดที่มันชัดเจนมากๆคืออันดับแรกคุณเจมส์ก็คือจะต้องมีภาพก่อน1ภาพใช่ไหมคะสำหรับการดูใช่ครับและหลังจากนั้นก็คือลงพื้นที่เลยก็จะต้องหาให้ได้ก่อนครับว่าถ่ายภาพนี้เป็นภาพที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเมื่อไหร่และบริเวณใดแน่ๆค่ะนี่ไงไปมาหลากหลายพื้นที่แต่ว่าทุกพื้นที่ค่ะจริงๆแล้วนอกจากในส่วนของอย่างตรงนี้ตรงนี้อันนี้ก็คือภาพที่เป็นภาพแนวย่าแฝกที่ในหลวงรัชกาลที่9กับสมเด็จพระนีไปปลูกครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่อ๋อนี่คือเจ้าหน้าที่ก็แบบบอกว่าประมาณเนี่ยเป็นตำแหน่งไหนจุดไหนใช่แต่จริงแล้วทุกพื้นที่มีเรื่องราวที่เราชาวไทยภาคภูมิใจแล้วเป็นสิ่งที่สร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็สถานที่แต่ละที่จะเห็นว่าเปลี่ยนไปเยอะมากๆจากพื้นที่แห้งแล้งถิ่นทุรกันดารปัจจุบันนี้เจริญและพัฒนาไปไกลมากใช่ใช่ดังนั้นคุณเจมส์เนี่ยได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในด้านใดบ้างก็ต้องบอกว่าก็อ่านแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับมีเรื่องราวถึงว่าใช่ๆครับก็คือหลักคิดหนึ่งนะครับที่ผมอ่านแล้วก็ได้มาใช้ล่าสุดนี่ก็คือเรื่องของหลักจากพระราชดำรัสของพระองค์ครับที่บอกว่าท่านทรงบอกว่าคิดเองทำเองนะครับเป็นท่านพระราชทานพระราชดำรัสนี้เอาไว้เมื่อครั้งที่ท่านทรงเรือใบข้ามจากหาดหัวหินเนี่ยไปที่หาดเตยงามที่ชลบุรีครับท่านบอกว่าเวลาที่เราทรงเราเล่นเรือใบเนี่ยครับเราจะต้องคิดเองทำเองก็คือว่าไม่มีใครมาช่วยเราได้นะครับเราจะต้องรู้ว่าเวลาที่มีลมเราจะต้องหันเรือใบไปทางไหนเราจะเล่นเรือใบไปทางไหนและจังหวะที่ลมหยุดเราจะต้องทำยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักที่แบบผมเอามาใช้ในชีวิตได้เลยว่าแบบจริงมันจริงกับชีวิตมากว่าแบบในฐานะที่แบบเราเป็นคนเราก็จะต้องรู้ว่าจะต้องคิดเองทำเองยังไงนะครับเพื่อที่จะแบบทำให้แบบชีวิตเราเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะคะก็ขออนุญาตถามนี้นะคะว่าคุณเจมส์มีโอกาสตอนที่พระองค์ทรงอยู่เนี่ยมีโอกาสใกล้ชิดหรือว่าถวายงานอะไรบ้างไหมคะก็มีโอกาสได้ไปเฝ้าเสด็จอยู่หลายครั้งครับหลายครั้งในหลายเหตุการณ์ครับก็สัก 3-4 ครั้งบ้างครับก็ไปนั่งรออะไรเงี้ยครับก็น่าจะใกล้ชิดที่สุดเท่าที่ทำได้ใช่ระหว่างที่เราจะสัมภาษณ์คุณเจมเนี่ยเราได้เห็นถึงความรู้สึกปลื้มปิติความประทับใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่อันนี้เป็นครอบครัวใช่ไหมคะใช่ครับก็ทุกครั้งที่ไปเนี่ยครับในเฉพาะในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะต้องเอาคุณลูกเอาลูกไปด้วยลูกไปด้วยใช่ครับก็เอาลูกไปด้วยก็ระหว่างที่ไปเนี่ยก็จะบอกเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปที่หลวงเคยไปนะอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่ผมเล่าก็คุณแม่ก็จะเล่าว่าแบบในหลวงมาทำอะไรที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เขาก็ซึมซับไปนะครับตอนที่ปีที่แล้วเนี่ยก็3ขวบตอนนี้ก็4ขวบก็เริ่มเข้าใจอะไรบ้างนะครับก็พออย่างภาพที่พาเข้าไปกราบพระบรมศพเนี่ยครับเขาบอกว่าเขาก็ดีใจครับพอบอกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปกราบในหลวงรัชกาลที่9กันนะอะไรเงี้ยเขาบอกโอ้ดีใจจะได้เจอในหลวงอะไรเงี้ยครับก็เป็นแบบว่าสิ่งที่ผมจะปลูกฝังให้เขาได้ก็คือถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกด้วยใช่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 เนี่ยแหละเป็นความประทับใจของประสบกรณิกรชาวไทยคนหนึ่งนะคะมันอู้เลยถ้าอนาคตมีลูกก็อยากจะบอกเล่าเรื่องราวถ่ายทอดสิ่งดีเพราะว่าสิ่งที่พ่อทำให้กับคนไทยมีเยอะเหลือเกินโครงการหลากหลายโครงการนะคะแล้วก็ยังมีคำสอนของพ่อรวมถึงความประทับใจมากมายที่เราเห็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านหลากหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬาดนตรีภาษาแล้วก็อีกหลากหลายหรือทางวิทยาศาสตร์ฝนหลวงอันนี้ก็ช่วยคนไทยได้เยอะมากเหลือเกินวันนี้ขอบคุณคุณเจมส์ด้วยนะคะที่มาถ่ายทอดเรื่องราวหลากหลายเรื่องราวภาพที่เราได้เห็นย้อนไปถึงอดีตว่าพ่อหลวงนะคะหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9ทำอะไรเพื่อคนไทยบ้างวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอสุดท้ายนิดนึงได้ไหมคะอยากจะให้คุณเจมส์เนี่ยนะคะบอกนิดนึงค่ะว่าอยากจะบอกอะไรกับคนไทยทั้งประเทศบ้างกับสิ่งที่คุณเจมส์เนี่ยกำลังทำอยู่ณตอนนี้ครับก็ผมก็สิ่งที่ผมทำเนี่ยก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งเองครับในสังคมครับที่จะอยากจะถ่ายทอด
ะครับพระราชกรณียกิจของพระองค์นะครับให้กับพวกเราคนไทยได้เห็นบ้างนะครับก็อยากจะให้ทุกคนได้น้อมนำเอาพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับน้อมนำออกมาใช้ในชีวิตนะครับแล้วก็ช่วยกันเอาไปปฏิบัตินะครับก็จะเป็นประโยชน์กับสังคมของเราใช่นะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยอยากจะไปชมภาพสามารถเข้าไปที่ไหนยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ก็มีเป็นเพจนะครับก็พิมพ์ภาษาไทยครับคำว่าที่พ่อไปนะครับในตรงเซิร์ชครับแล้วก็จะมีเพจขึ้นที่พ่อไปนะฮะกับอีกหนึ่งเฟซบุ๊กนะคะก็เจมอภิสิทธิ์อันนี้ก็สามารถเข้าไปได้ใช่นะคะมีสองอันสองเพจใช่ครับก็คือถ้าเกิดเป็นส่วนของภาพกลุ่มแรกเนี่ยจะอยู่ใน Facebook ผมเองนะครับแต่ว่ากลุ่มประมาณสัก50ภาพหลังเนี่ยครับจะอยู่ในเพจแล้วครับในอนาคตจะมีการจัดเป็นนิทรรศการหรืออะไรรวบรวมภาพอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าก็คือถ้าเกิดส่วนตัวนี่คงยังคงต้องใช้เวลาสักระยะนึงนะครับค่ะต้องรอติดตามความเคลื่อนไหวทางเพจได้นะคะวันนี้เราก็ได้รับรู้จริงๆคนไทยทุกคนรับรู้มาโดยตลอดอยู่แล้วนะคะว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานหนักเพื่อเราคนไทยมากขนาดไหนดังนั้นวันนี้เพียงแค่ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเหมือนที่คุณเจมบอกเพียงแค่นี้แหละเราก็จะอยู่กันอย่างสงบสุขแล้วก็ประเทศไทยก็จะเดินหน้าเจริญและพัฒนาต่อไปอย่างแน่นอนนะคะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะคะก็ฝากติดตามเพจของคุณเจมได้ทั้ง2เพจเลยนะคะทั้งเจมอภิสิทธิ์แล้วก็อีก1เพจก็คือที่พ่อไปนะคะเวลาของเราหมดลงแล้วพี่เล็กซี่พรุ่งนี้กลับมาเจอกันวันนี้เป็นอีก1คนดังนะคะที่หลายคนได้รู้จักและภูมิใจอ่ะภูมิใจอย่างน้อยถึงแม้ว่าจะเป็นจุดเล็กๆแต่เป็นจุดเล็กๆที่บอกเล่าเรื่องราวตลอดระยะเวลา70ปีที่พ่อไปไหนมาบ้างนะคะเอาล่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วพรุ่งนี้จะมีคนดังคนไหนมาพูดคุยในรายการต้องติดตามทาง Channel 8 Thailand นะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ